วัสดีพี่น้องนะพบกับบาวเดย์ครับสารคนใกล้บ้านนะครับผมพาพี่พาน้องมาเบิ่งโค้งวาวจุฬานะครับที่บาวเดย์เพิ่งเฮ็ดเซตไปนะครับเนี่ยการมัดการนั่งกะบ่เป็นได้ดอกพี่น้องนะครับผมนี่คือหัวนะครับหัวแหลมเพิ่นวันนี้40เส้นพี่น้องนะครับผมวาวจุฬาขนาด125เส้นนะครับผมไม้อกกลางจะเป็นไม้ไผ่หวกนะครับผมของเกาหลีนะครับผมเป็นไม้ไผ่หวกนะพี่น้องเนาะก็คือสิเป็ดตัดมาจากทั้งภูเขานะพี่น้องก็สิประมาณนี้นะครับบ้านห้ากะมี่นะครับตรงดีพี่น้องนะครับลนไฟแล้วก็ดัดนิดนึงนะครับส่วนปีกครับกับ125เซนครับปีกส่วนขากบนะครับผม80เซนพี่น้องนะครับผมขากบ80เซนส่วนมองนี้35เซนนะครับผมจากนี้มานี่โค้งจำบ่ได้อันนี้บ่แน่ใจ50เซนนะครับผมจากนี้มัดนี่50เซนนะครับผมแล้ววัดเบิ่งครับเส้นก็จำบ่ได้เนาะวัดเบิ่งซื่อเนาะ47เส้นนะครับผม47เส้นบ่ถึง30เนาะบ่มีสูตรดอกพี่น้องเอาตามสายตาที่เฮาว่างามนะครับผมก็มัดเลยพี่น้องนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นวาว2ห้องนะครับ135เส้นยังบ่ได้ตีเถื่อนพี่น้องครับอกก็เป็นอกไม้ไผ่หวกเพื่อนนะครับเป็นไม้ไผ่หวกแต่ว่าอันนี้เป็นไม้ไผ่หวกที่เพิ่นตายแล้วนะครับผมอันนี้เป็นไม้ไผ่หวกเป็นๆพี่น้องมาเดมาลนไฟแล้วก็เลาออกหน่อยนึงนะครับกลมดีตรงดีนะครับผมเหมาะกับการเฮ็ดโค้งวาวการมัดการยังกับธรรมดาพี่น้องนะลำบากนะครับผมเฮ็ดไปเรียนเองในต่างแดนนี่นะครับชัดนะครับผมก็เห็นตัวใหญ่แบบนี้เกือบ125เซนถือว่าใหญ่นะครับเพราะว่าบุคคลมีเหม็นไผ่พี่น้องไผ่เพิ่นบุคคลเหม็นไผ่บ้านเฮานะเห็นตัวใหญ่บ่ได้นะครับเป็นเหม็นไผ่อ่อนพี่น้องสปริงโตบ่ดีคือบ้านเฮาเมื่อนี้ก็มารีวิวนะครับแล้วก็มาเฮ็ดวาวจุฬาให้พี่น้องชมนะครับก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องก็ติดตามตอนทดสอบเด้อพี่น้องติดแล้วเดี๋ยวมีล่มมีหยังเดี๋ยวไปทดสอบพี่น้องเบิ่งนะครับผมปีนี้เกาหลีใต้ก็บ่มีล่มพี่น้องนะครับผมล่มบ่ดีนะครับผมแต่ว่าหิมะตก2มื้อซ้อนแล้วนี่ครับมารีวิววาวจุฬานะครับผมให้พี่น้องชมนะครับผม125เซนนี่นะครับมันเต็มๆพี่น้องส่วนตัวนี้ก็เป็นคลิปก่อนนะครับผมที่ไปทดสอบพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็สิเป็นวาว2ห้องนะครับอันนี้วาวควายวาวม่วงเดือนมันได้ทดสอบอยู่คลิปนี้ก็ไล่พี่ไล่น้องไปก่อนนะครับผมบ่มีล่มพี่น้องนะครับผมก็เลยมาเฮ็ดวาวแล้วก็รีวิวนะครับให้พี่น้องชมนะครับผมในห้องนะครับข้างนอกก็หนาวครับพี่น้องข้างนอกหนาวติดลบ7องศานะครับมื้อนี้หิมะตกอยู่มืดมื้อจังว่าล่ะมื้อนี้ก็ตกมืดๆนะครับผมร่มก็บ่มีถ้ามีร่มบ่ได้สิได้ไปทดสอบนะครับให้พี่น้องชมกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องอีสานคนไกลบ้านนะครับเล่นวาวในต่างแดนนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ